สวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิตินะครับ25มีนาคมครับคืนนี้เราเริ่มด้วยปฏิบัติการพิเศษนะครับยุทธการหนุมานดับบุรพาของกองปราบซึ่งเช้าตรู่ก็นำหมายสารเข้าไปจับกุมนายสมชายจุติกิจเดชาหรือหลงจู้สมชายอายุ56ปีนะครับในข้อหาจ้างวานฆ่าผู้อื่นพร้อมกับจับลูกชายและสมาชิกในครอบครัวรวม8คนในข้อหาร่วมกันฟอกเงินการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้ยึดทรัพย์ที่สืบได้ว่าเป็นการฟอกเงินจากบ่อนพนันกว่า800ล้านบาทคุณสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ติดตามเจ้าหน้าที่มีรายละเอียดครับตำรวจกองปราบปรามเปิดยุทธการหนุมานดับบุรพานำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านของนายสมชายจุติกิเดชาหรือหลวงจู๋สมชายอายุ56ปีที่บ้านกลางเมืองระยองเมื่อไม่มีผู้ใดมาเปิดประตูตำรวจจึงปีนรั้วเข้าไปเพื่อเปิดประตูบ้านและแจ้งหมายจับหลวงจู๋สมชายในข้อหาจ้างวันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและยังแจ้งหมายจับลูกชายและเครือญาติรวมอีก8คนฐานร่วมกันฟอกเงินอีกด้วยเป็นผู้ใช้แจ้งความผิดฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะครับอันนี้คือนายสมชายจุติกิจเดชาถูกต้องไหมครับใช่ครับครับผมและทำการเข้าค้นเพื่อทำการจับกุมนายธนาจุติกิจเดชาในข้อหาร่วมกันเป็นผู้จัดเล่นการพนันร่วมกันฟอกเงินนะครับอันนี้คุณธนาใช่ไหมครับครับผมการเสียชีวิตของนายปทุมสะอาดนักวินรถจักรยานยนต์กลางเมืองพัทยาเมื่อปีที่แล้วนะคะได้นำไปสู่การเข้าจับกุมนายสมชายหรือลุงจู้สมชายในข้อหาจ้างวานฆ่าให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาในวันนี้ค่ะตำรวจกองปราบใช้เวลาในการสืบหาพยานหลักฐานจนพบว่าผู้บงการฆ่าวินรถจักรยานยนต์ที่แท้มีเพิ่มจากสองคนที่จับไปแล้วซึ่งเป็นเพียงผู้ดูแลบ่อนกระทั่งพบความเชื่อมโยงว่าเจ้าของบ่อนตัวจริงคือลุงจู้สมชายพลตำรวจตีจิรภพภูริเดชรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าตำรวจได้หลักฐานว่านายสมชายเป็นผู้บงการเพราะผู้ตายได้เข้าไปถ่ายรูปในบ่อนของหลวงจู๋สมชายและภาพไปปรากฏในคณะกรรมาธิการตำรวจและศาลอนุมัติหมายจับหลังจากญาติผู้เสียชีวิตไม่เชื่อว่าการตายมาจากเรื่องทะเลาะวิวาทธรรมดาแต่น่าจะมีเบื้องหลังจึงร้องเรียนมายังพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งได้สั่งให้ดำเนินคดีอย่างรัดกุมบ่อนการพนันเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ของ2คนนั้นนะครับ2คนนั้นเป็นแค่พนักงานนะครับเราทราบว่าเจ้าของบ่อนที่แท้จริงเนี่ยก็คือนายสมชายนะครับเพราะนั้นคนที่รับความเสียหายจากการจากคนตายไปถ่ายรูปแล้วทำเรื่องร้องเรียนเนี่ยก็คือเจ้าของบ่อนนะครับนั่นคือมูลเหตุจูงใจนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีพยานหลักฐานอื่นนะครับความเชื่อมโยงไม่ว่าจะเรื่องการติดต่อการยืนยันว่ามีพยานหลักฐานพอที่จะให้ศาลอนุมัติออกหมายจับการเข้าตรวจค้นครั้งนี้ยังพบทรัพย์สินของลุงจู๋สมชายอีกหลายรายการที่ใช้ชื่อลูกชายและบุคคลในครอบครัวถือครองโดยเข้าตรวจยึดเรือยอชต์ราคา8ล้านบาทที่ใช้ชื่อลูกชายเป็นผู้จดทะเบียนเช่าที่จอดราคาร่วม 40,000 บาทต่อเดือนนานกว่า1ปีแล้วพลตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการตำรวจกองปราบระบุว่าจากการที่ตำรวจขอเวลาในการสืบทรัพย์สินขณะนี้พบการฟอกเงินของลุงจู๋สมชายแล้วพบหมู่บ้านจัดสรร5แห่งเป็นชื่อบุตรชายรถยนต์หรูป้ายแดง3คันรวมทรัพย์สินกว่า880ล้านบาทและยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สินอีกกว่า700ล้านบาทที่อยู่ในความครอบครองของเครือข่ายอีก22คนโดยพบว่ามีนายเสียโป้โป้อนนท์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยของที่ปปง.แถลงไปนะครับก็จะมีส่วนหนึ่งที่ทางตำรวจกองปราบนะครับยึดไปตั้งแต่จับกุมเสียโป้นะครับและอีกส่วนหนึ่งที่เราไปร่วมตรวจค้นในวันที่10กุมภาที่ระยองนะครับอันนั้นเรามียึดทรัพย์สินบางส่วนก็รายงานแจ้งปปง.ทราบเพื่อดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินนะครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ทางปปง.ก็สืบสวนเองส่วนการเปิดบ่อนการพนันในภาคตะวันออกของลุงจู๋สมชายจนทำให้เกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19ระลอก2จนนายกรัฐมนตรีสั่งให้ตรวจสอบตำรวจที่เข้าไปเกี่ยวกับการปล่อยให้มีบ่อนการพนันและมีส่วนเรียกรับผลประโยชน์จากบ่อนรวมทั้งยังมีการฆ่าปิดปากผู้ที่เข้าไปถ่ายบ่อนการพนันมาเผยแพร่หลังจากเจรตำรวจแห่งชาติได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีตำรวจระดับผู้บัญชาการไปจนถึงระดับผู้บังคับหมู่ในภาคตะวันออกเกี่ยวข้องถึง253คนโดยเจรตำรวจได้ส่งผลสรุปให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาว่าจะถูกสอบสวนทางวินัยร้ายแรงหรือไม่สุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน
สำนักงานอัยการสูงสุดกรุงเทพใต้เลื่อนนัดฟังคำสั่งฟ้อง13ผู้ต้องหาในคดีมาตรา112และมาตรา116หน้าสถานทูตเยอรมนีไปเป็นวันที่13พฤษภาคมนะครับแม้ว่าทุกคนจะโล่งใจที่ไม่ถูกฝากขังในวันนี้แต่ว่าพวกเขายืนยันนะครับว่าต้องได้รับสิทธิ์ประกันตัวซึ่งก็เช่นเดียวกับเพื่อนที่ยังถูกคุมขังไปแล้ว19คนเป็นคดีมาตรา112 12คนนะครับนางสาวพัชราวลีธนกิจวิบูลผลนายอรรถพลบัวพัดหรือครูใหญ่และนางสาวเบญจาอปันพร้อมผู้ต้องหาคดีมาตรา112และมาตรา116มารายงานตัวตามที่อัยการนัดฟังคำสั่งคดีที่พนักงานสอบสวนสน.ทุ่งมหาเมฆนำสำนวนพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องจากกรณีชุมนุมอ่านแถลงการหน้าสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยเมื่อ26ตุลาคม2563โดยอัยการได้เลื่อนนัดฟังคำสั่งคดีดังกล่าวออกไปเป็น13พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาเนื่องจากยังพิจารณาสำนวนไม่แล้วเสร็จทั้งหมดยอมรับว่าแม้ว่าจะโล่งใจไม่มีการฝากขังและไม่มีใครต้องเข้าเรือนจำในวันนี้แต่ก็ยังไม่สบายใจที่ผู้ถูกคุมขังทางการเมืองก็ยังถูกคุมขังและอาจจะเป็นพวกเขาเองในวันใดวันหนึ่งจึงยังยืนยันที่จะต่อสู้ตามข้อเรียกร้องต่อไปไม่ว่าจะต้องถูกดำเนินคดีมาตรา112อีกกี่คดีก็ตามถึงแม้ว่าจะเลื่อนออกไปอีกเท่าไหร่เราก็ยังไม่กังวลว่าเราจะถูกขังหรือไม่ถูกขังแต่สิ่งที่เรากังวลก็คือเราจะสามารถสู้ได้อย่างเต็มที่มากน้อยแค่ไหนในขณะที่เรายังพอมีเวลาอยู่ซึ่งตอนนี้เรามีเวลาจนถึงวันที่13พฤษภาเนี่ยค่ะหนูเชื่อว่าทุกคนก็ยังเต็มที่ต่อในการเดินข้างนอกเหมือนกันค่ะแล้วก็ยังจะออกมาเรียกร้องต่อเหมือนเดิมเพื่อทวงถามถึงความยุติธรรมนะคะไม่ใช่แค่เพราะกับพวกเรานะคะแต่เป็นเพราะกับเพื่อนๆของเราอีกหลายๆคนด้วยค่ะสำหรับ13ผู้ต้องหาในคดีนี้ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษานะครับที่ถ้าอัยการมีนัดฟังคำสั่งในวันที่13พฤษภาคมก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงสอบซึ่งจะทำให้ส่งผลกระทบทางการเรียนแต่พวกเขาบอกว่าพร้อมยอมรับชะตากรรมตำรวจซ้อนแผนจับกลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทสจ.จังหวัดมุกดาหารและพวกรวม2คนรวมกันเรียกรับสินบน2ล้านบาทจากนักธุรกิจค้าไม้รายหนึ่งนะครับอ้างว่าจะช่วยให้กรมป่าไม้ทำเรื่องส่งคืนพยุงของกลาง11ตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกตรวจยึดไว้ดำเนินคดีเมื่อปี2549ได้ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า600ล้านบาทนะครับพลตำรวจตรีปัญญาปิ่นสุขรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยนายชีวภาพชีวธรรมรองอธิบดีกรมป่าไม้ร่วมกันแถลงการจับกุมนายสุรเดชอัครราชอายุ56ปีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทสจ.จังหวัดมุกดาหารนางสาวกฤษพันธ์แสงวิรุณหรือนางสาวทิพย์เกษรแสงวิรุณหลังจากร่วมกันเรียกรับเงิน2ล้านบาทเพื่ออำนวยความสะดวกการคืนของกลางไม้พยุงที่ถูกอายัดไว้ดำเนินการตั้งแต่ปี2549ได้ปัจจุบันไม้พยุงทั้งหมด11ตู้คอนเทนเนอร์มูลค่ากว่า600ล้านบาทอยู่ที่ศุลกากรในกรุงเทพและก็ล่าสุดศาลได้สั่งให้คืนไม้ของกลางให้กับผู้เป็นเจ้าของที่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นไม้พยุงมาจากประเทศลาวแต่ขนส่งผ่านทางประเทศไทยตามข้อตกลงระหว่างประเทศแต่มาถูกตรวจยึดจับกลุ่มโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งที่ย่านลาดกระบังจนเมื่อไม่นานมานี้ปรากฏว่ามีผู้แอบอ้างว่าสามารถทำเรื่องขอให้มีการส่งคืนไม้พยุงให้กับผู้เป็นเจ้าของตามคำสั่งศาลได้จึงเสนอค่าตอบแทนเป็นเงิน2ล้านบาททางตัวแทนบริษัทที่เป็นเจ้าของไม้จึงประสานตำรวจวางแผนซ้อนแผนนะครับโดยนำธนบัตร2ล้านบาททำเครื่องหมายกำกับไว้เป็นหลักฐานนัดส่งมอบที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งใกล้สำนักงานทสจ.มุกดาหารก่อนจะจับกุมนายสุรเดชและเจ้าหน้าที่อีก2คนพร้อมของกลางข่าวสามมิติเคยติดตามตรวจสอบไม้ชุดนี้เมื่อหลายปีก่อนนะครับหลังจากมีผู้ร้องเรียนว่ามีบุคคลหลายกลุ่มแอบอ้างเป็นเจ้าของไม้และมีเจ้าหน้าที่บางคนรู้เห็นกับขบวนการค้าพยุงข้ามชาติทางเรือที่แหลมฉบังโดยสำแดงเท็จสุลกากรนี่เป็นสำเนาบันทึกจับกุมไม้พยุงล็อตนี้นะครับระบุวันจับกุมก็คือ1กันยายน2549ในบันทึกนั้นบรรยายพฤติการต้องสงสัยการขนไม้ดังกล่าวออกจากจังหวัดทางภาคอีสานผ่านไปถึงลาดกระบังก่อนตามมาจับกุมและกล่าวหาว่าไม้พยุงทั้งหมดนั้นอาจจะถูกรวบรวมมาจากหลายพื้นที่ทั้งสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญโดยกระบวนการตัดไม้ออกจากป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ในท้ายบันทึกลงนามผู้ร่วมจับกุม5นายเป็นตำรวจปทส.1นาย
รวมทั้งมีชื่อนายสุรเดชอัครราซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้จับกลุ่มในครั้งนั้นด้วยครับล่าสุดเบื้องต้นนายชีวภาพชีวธรรมรองอธิบดีกรมป่าไม้บอกว่ากรมป่าไม้ได้เน้นย้ำไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตต่อหน้าที่เมื่อถูกจับกลุ่มก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและให้มีคำสั่งย้ายออกจากตำแหน่งเพื่อตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงถ้าผิดจริงก็จะดำเนินคดีอาญาด้วยและมีสิทธิ์ต่อสู้เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ได้ตามกฎหมายส่วนนายสุรเดชก็ให้การปฏิเสธนะครับแต่ว่านางสาวกฤษพันธ์ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาพรุ่งนี้ข่าวสามมิติจะย้อนรอยคดีนี้นะครับเพราะว่าเราตามมาตั้งแต่ต้นนะครับจะเปิดให้เห็นเส้นทางขนไม้พยุงข้ามชาติทำกันอย่างไรและจะย้อนไปตรวจสอบนะครับว่าปัจจุบันนี้ไม้พยุงทั้ง11ตู้คอนเทนเนอร์นี้ยังอยู่ดีอยู่หรือไม่นะครับนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐอาจจะกลายเป็นนักการเมืองคนแรกครับที่ถูกกล่าวหาและเป็นหนึ่งในกระบวนการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแบบใหม่ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันหลังจากที่วันนี้ศาลฎีการับคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนที่ราชบุรีมีผลให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษานางสาวปรินาไกรคุปนะครับเมื่อ16มีนาคมที่ผ่านมาถูกคณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดกรณีสร้างฟาร์มไก่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จังหวัดราชบุรีตามที่กองบังคับการตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบก.พทส.แจ้งข้อกล่าวหาในคดีอาญาไปก่อนหน้านี้ท้ายคำร้องของปปช.ก็ได้ขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้นางสาวปารีณาหยุดปฏิบัติหน้าที่นับตั้งแต่วันที่ศาลฎีกาประทับรับฟ้องจนกว่าจะมีคำพิพากษาและให้พ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน10ปีซึ่งนางสาวปารีณาได้ส่งคำคัดค้านขอให้ไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้ปปช.มีการชี้ช่องพยานหลักฐานชัดเจนและดำเนินการตามระเบียบของศาลอย่างครบถ้วนและตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นไม่ได้ตัดอำนาจของปปช.ในการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญศาลจึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาซึ่งเมื่อศาลไม่ได้มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นก็ย่อมส่งผลให้นางสาวปารีณาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาและให้ยกคำร้องของนางสาวปารีณาที่ขอไม่ให้ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนที่นางสาวปรินาร้องคัดค้านนะครับโดยอ้างว่าปปช.ใช้อำนาจไต่สวนโดยมิชอบศาลเห็นว่าเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณากันในชั้นการพิจารณาจึงมีคำสั่งนัดไต่สวนแรกนะครับ30เมษายนนี้และให้นางสาวปรินายื่นคัดค้านได้ภายใน14วันหลังรับทราบคำวินิจฉัยดังกล่าวนางสาวปรินาบอกว่าขอน้อมรับคำสั่งศาลและพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขณะที่นางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยนะครับว่ากรณีที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็จะระงับการจ่ายเงินเดือนเบี้ยประชุมและสวัสดิการต่างๆทั้งหมดจนกว่าคดีจะถึงที่สุดถ้านางสาวปรินาไม่มีความผิดสภาผู้แทนราษฎรก็จะจ่ายเงินเดือนย้อนหลังและคืนสิทธิสวัสดิการต่างๆให้ทั้งหมดครับสถานการณ์ระบาดโควิด-19ในประเทศไทยวันนี้ยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องนะครับล่าสุดพบผู้ติดเชื้อ97คนนะครับส่วนอย.ได้อนุมัติวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของเอกชนเป็นรายที่3แล้วในวันนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ยืนยันว่าวันนี้ไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม97คนเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ92คนและเป็นผู้กลับจากต่างประเทศ5คนจนถึงขณะนี้ไทยมีผู้ป่วยสะสมนะครับ 28,443 คนรักษาตัวอยู่ 1,405 คนเสียชีวิตไป92คนนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันว่านี่ไม่ใช่การเข้าสู่การระบาดระลอกที่3หลังจากมีกรณีการแชร์ข้อมูลระบุสถานที่เสี่ยงเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้ประชาชนซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของคลัสเตอร์ต่างๆได้ขณะที่สถานการณ์ด้านวัคซีนนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขบอกว่าวันนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้อนุมัติวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบริษัทจอร์สันแอนด์จอร์สันโดยบริษัทเจนเซ่นซีเล็กจำกัดซึ่งเป็นภาคเอกชนที่มายื่นขอขึ้นทะเบียน
ได้รับอนุมัติทะเบียนจากอย.เป็นรายที่3นะครับนอกจากนี้ก็มีวัคซีนของบริษัทบารัตไบโอบารัตไบโอเทคเทคโนโลยีประเทศอินเดียนำเข้าโดยบริษัทไบโอจีเนเทคจำกัดอยู่ระหว่างการยื่นเอกสารแบบต่อเนื่องในขณะนี้ส่วนกรณีการฉีดวัคซีนของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่โรงพยาบาลเอกชนนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเป็นการนำวัคซีนจากสถาบันบำราศนราดูรกระทรวงสาธารณสุขไปฉีดที่โรงพยาบาลเอกชนเนื่องจากพลเอกประวิตรไปตรวจร่างกายและมีหมอประจำที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไม่ใช่เป็นโควต้าของโรงพยาบาลเอกชนแต่เป็นการติดต่อประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขตามขั้นตอนครับศาลฎีกาให้ประกันตัวชั่วคราวเสกโลโซคดีที่ศาลชั้นต้นและอุทธรณ์ให้จำคุก2ปี18เดือนติดตามความเคลื่อนไหวรอบวันนี้ครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ได้เจรจาให้กลุ่มผู้ชุมนุมหมู่บ้านทะลุฟ้าที่ปักหลักชุมนุมบริเวณข้างทำเนียบรัฐบาลออกจากพื้นที่แต่เป็นกทม.ที่เข้าชี้แจงกับผู้ชุมนุมถึงประกาศตามพรกฉุกเฉินพรบ.ควบคุมโรคและมาตรการป้องกันโควิด-19ขณะที่ตำรวจย้ำให้ทุกกลุ่มปฏิบัติตามกฎหมายและไม่ได้นำกำลังเข้าสลายการชุมนุมศาลฎีกาอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซหลังจากทนายยื่นคำร้องและอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ยื่นฎีกาในคดียาเสพติดและต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อปี2560รวมกับความผิดคดีทำร้ายร่างกายเพื่อนสนิทโทษจำคุกรวม2ปี18เดือนโดยไม่รอลงอาญาศาลได้พิจารณาคำร้องแล้วเห็นสมควรให้ประกันตัวเพื่อออกไปต่อสู้คดีตามขั้นตอนตีหลักประกันมูลค่า 600,000 บาทหลังได้รับการปล่อยตัวเสกโลโซพร้อมภรรยารีบเดินทางกลับเพื่อไปแสดงคอนเสิร์ตที่ลำพูนทันทีประธานกกต.เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้ตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาด้านบขส.ปรับเที่ยววิ่งเส้นทางภาคอีสานเพิ่มเติมรองรับประชาชนเดินทางกลับบ้านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยผู้เดินทางสามารถใช้สิทธิ์เราชนะและม.33เรารักกันซื้อตั๋วโดยสารได้3มิติคืนนี้ลาท่านด้วยการฝึกยิงจรวดขอไปครับยิงอาวุธปล่อยนำวิถีแบบฮาร์พูนบล็อกวันชาลีครั้งประวัติศาสตร์นะครับกำหนดพื้นที่ยิงในทะเลอันดามันห่างจากเกาะภูเก็ตประมาณ240กิโลเมตรเป็นการยิงไกลที่สุดที่เคยทำการยิงมาในภูมิภาคอาเซียนนะครับใช้หัวระเบิดจริงภาพเหล่านี้ถูกบันทึกโดยทีมงานสารคดีของกองทัพเรือนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ